ียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเลยได้รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน Thailand Japan Students and Fair 2023 TJSSF 2023ระหว่างวันที่20ถึง23ธันวาคมพุทธศักราช2566โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของประเทศไทยและญี่ปุ่นได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการผ่านการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยสถาบันโคเซนและซูเปอร์ไซไฮสคูลจากประเทศญี่ปุ่นกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยและกลุ่มโรงเรียนที่เน้นการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์จากประเทศไทยในงานประกอบด้วยกิจกรรมการนำเสนอโครงงาน Oral Presentation และภาพ Poster Presentation ในสาขาวิชาฟิสิกส์เคมีชีววิทยาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์กิจกรรมการฟังบรรยายพิเศษจากนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลกกิจกรรมฐานการเรียนรู้การแก้ปัญหาด้วยทักษะทางวิทยาศาสตร์กิจกรรมการสืบเสาะหาความรู้ผ่านการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัดเลยกิจกรรมการสังเกตการทางดาราศาสตร์กิจกรรมแลกเปลี่ยนทางภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมกิจกรรมการสัมมนาครูและผู้บริหารเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนสู่มาตรฐานโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับนานาชาติการจัดกิจกรรมนี้มุ่งเน้นให้เป็นเวทีวิชาการในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการและเปลี่ยนเรียนรู้จุดประกายและพัฒนาทักษะนักเรียนให้เป็นนักวิจัยนักประดิษฐ์นักคิดค้นสู่การสร้างนวัตกรรมที่ได้รับการจดสิทธิบัตรและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจต่อประเทศชาติต่อไป Thailand Japan Student Science Fair 2023 ดำเนินภายใต้แนวคิด Seeding Innovation Through Fostering Thailand Japan Youth Friendship แล้วพบกันในงาน TJSSF 2023 ที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเลยครูจอมขวัญรพีชลาชิตนะคะเป็นคุณครูสอนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงรายค่ะสำหรับงานที่เราจัดในงานวันนี้นะคะงาน TJ นะคะก็เป็นความร่วมมือของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง12แห่งนะคะให้ความร่วมมือกับสถานทูตของประเทศญี่ปุ่นนะคะกับสถาบันโคเซนนะคะเราต้องการพัฒนาต่อยอดให้งาน TJ เนี่ยนะคะให้พัฒนาเด็กนะคะด้านเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์นะคะเพื่อนำผลงานสิ่งประดิษฐ์นะคะ ICT นะคะแล้วก็งานวิจัยนะคะให้กับทุกสถาบันไม่ใช่แค่12จพทั้ง12แห่งนะคะต่อไปเราจะขยายให้เกิดขึ้นกับสถาบันแล้วก็การศึกษาของโรงเรียนทั่วทั้งประเทศค่ะแต่ว่าเราเป็น12จพที่เรานำร่องก่อนนะคะสำหรับงาน ICT Japan นี้ค่ะอยากจะฝากให้รัฐบาลนะคะสนับสนุนนะคะก็คือเกี่ยวกับโครงงานนะคะงานวิจัยต่างๆเราใช้ทรัพยากรในงานวิจัยเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกพรีเซนต์ต่างๆนะคะการออรอลพรีเซนต์ของเด็กเนี่ยค่ะเราใช้เครื่องมือสื่อสารอยากให้รัฐบาลสนับสนุนพวกเครื่องมือสื่อสารต่างๆค่ะกับงานวิจัยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมชื่อนายนพกรวงวันนะครับเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงรายครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวปิสุตาจินดาธรรมนะคะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5เหมือนกันค่ะจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงรายค่ะงานนี้นะคะเป็นมหกรรมที่จัดขึ้นเพื่อที่จะให้นักเรียนเนี่ยได้แลกเปลี่ยนความรู้กันนะคะแล้วก็เป็นการที่แบบว่าเรานำผลงานของเราเนี่ยมาโชว์ให้กับผู้ใหญ่แล้วก็เพื่อนๆเราของเราเอามาศึกษากันค่ะก็จะมีทั้งการแข่งขันนะคะที่เป็นการแข่งขันเกมแฮกเกอร์ตอนค่ะที่เป็นเกมโปรแกรมมิ่งค่ะแล้วก็ความสำคัญก็คือเป็นงานที่เราจะรวบรวมโครงงานหรือว่าผลงานของเด็กจากไทยและญี่ปุ่นนะครับมานำเสนอให้กันและกันครับเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ว่าในเด็กแต่ละประเทศหรือว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยมีแนวคิดในการที่จะพัฒนาสิ่งสื่อเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยไปในทางใดและซึ่งผมคิดว่าสำคัญคือเราสามารถได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันเนี่ยครับมันทำให้แบบว่าเราสามารถพากันเพื่อที่จะพัฒนาเป็นประเทศที่ก้าวสู่สากลพัฒนาขึ้นไปยิ่งขึ้นไปอีกครับก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะเพื่อนๆทุกคนเข้ามาร่วมมหกรรมนี้นะคะเพราะว่าก็เป็นโอกาสอันดีนะคะที่ทุกคนจะได้มาเรียนรู้แล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีที่หนูคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญของคนในเจเนอเรชันใหม่ค่ะที่เราสามารถนำไปพัฒนาประเทศชาติของเราได้ค่ะก็เป็นโอกาสดีๆที่ควรได้ลองเข้ามาค่ะปกติแล้วงาน TJ เนี่ยค่ะก็จะมีจัดทุกๆ2ปีค่ะของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะผัดกันเป็นเจ้าภาพค่ะใช่ก็จะมีเรื่อยๆขึ้นมาเลยค่ะทุกๆ2ปีค่ะ
ครับก็อยากจะฝากให้รัฐบาลนะครับได้ทำมีโครงการต่างๆที่ช่วยสนับสนุนเด็กไทยเนี่ยได้คิดโครงงานหรืออะไรต่างๆเนี่ยมาแข่งกันนะครับเพื่อที่จะเขาเรียกว่ารีดประสิทธิภาพของเด็กไทยในการที่จะพัฒนาประเทศชาติได้ดียิ่งขึ้นครับสวัสดีค่ะพวกเรานะเป็นตัวแทนของโครงงานทางด้านของนักเรียนไทยนะคะซึ่งโครงงานของเรานะคะมีชื่อว่าเว็บแอปพลิเคชันให้คำแนะนำการจัดการอารมณ์ในเบื้องต้นด้วยเทคนิคการประมวลผลภาษาธรรมชาติหรือ NLP นั่นเองค่ะหนูนะคะชื่อคณิธีสิงห์กุลค่ะชื่อนางสาวชนิการขัตทีค่ะนางสาวนันทิรัตน์ตุลไทยสงค่ะโดยจุดเริ่มต้นของโครงงานของเรานะคะเริ่มจากปัญหาสุขภาพจิตนะคะพบขึ้นมากในสังคมปัจจุบันอย่างเช่นการฆ่าตัวตายหรือว่าการเป็นโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นค่ะเราจึงเล็งเห็นปัญหาในส่วนนี้แล้วก็อยากที่จะแก้ไขในปัญหาส่วนนี้ค่ะโดยเราก็เลยได้ทำเว็บแอปพลิเคชันให้คำแนะนำการจัดการอารมณ์ในเบื้องต้นด้วยเทคนิคการประมวลผลจากภาษาธรรมชาติขึ้นมาค่ะโดยมีที่มาก็คือชื่อว่าสปาใจค่ะก็คือเหมือนกันว่าเรารู้สึกไม่ดีแล้วก็อยากทำสปาค่ะแล้วก็ออกไปด้วยความรู้สึกที่ดีขึ้นค่ะค่ะหนูนะคะก็อยากให้รัฐบาลค่ะช่วยส่งเสริมการวิจัยหรือว่างานอะไรต่างๆของนักเรียนนะคะซึ่งเพราะว่าหนูค่ะรู้สึกว่าประเทศไทยเราก็มีนักเรียนที่มีคุณภาพเยอะแยะเลยค่ะซึ่งถ้ารัฐบาลช่วยส่งเสริมในด้านนี้นะคะหนูคิดว่าประเทศไทยเราสามารถไปได้ไกลมากขึ้นแน่นอนค่ะสำหรับในเรื่องของด้านงบประมาณนะคะหนูอยากให้จัดสรรงบประมาณให้สำหรับโรงเรียนทั่วประเทศเลยนะคะไม่ใช่แค่โรงเรียนที่เป็นโครงการต่างๆค่ะเพราะว่าการได้รับการศึกษาค่ะหนูเชื่อว่ามันจะเป็นสะพานที่ดีสู่การหาอนาคตที่สว่างสวยนะคะถ้าสมมติว่าเรานะคะจัดสรรงบประมาณให้กับนักเรียนทั่วประเทศอย่างทั่วถึงค่ะเราก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคตที่ดีได้เท่าๆกันค่ะจะได้ลดความเหลื่อมล้ำนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะคุณครูจอมขวัญระพีชลาชิตนะคะเป็นคุณครูสวัสดีค่ะทีมงานไทยคู่ฟ้ายินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่การไลฟ์ติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีซึ่งในวันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางมาตรวจราชการที่จังหวัดเชียงรายโดยช่วงเช้านายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานเปิดงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์ ICT ของนักเรียนไทยและนักเรียนญี่ปุ่นหรือ Thailand Japan Student ICT Fair 2022ณโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเชียงรายซึ่งงานนี้เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของโรงเรียนวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยในประเทศไทยกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์และสถาบันโคเซนของประเทศญี่ปุ่นนะคะเพื่อส่งเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมให้แก่เด็กและเยาวชนของทั้งสองประเทศค่ะส่วนในช่วงบ่ายนะคะนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการนำร่องเกษตรดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี 5G ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้พืชมูลค่าสูงมีการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่นะคะเพื่อที่จะเป็นทางเลือกและในการสร้างรายได้ในการประกอบอาชีพนะคะที่ศูนย์ฝึกอบรมผามีอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะสำหรับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับฟังบรรยากาศภายในพื้นที่กันค่ะครับครับเป็นคนไทยหล่อลูกเพิ่งThank you.
General Prayut Chan Osha, the Prime Minister of Thailand. Honorable ministers, distinguished guests, ladies and gentlemen, welcome everyone to the formal opening ceremony of Thailand-Japan Student ICT Fair 2022. This year, the fair exhibits more than 100 innovations and ICT projects created by Thai and Japanese students. Ladies and gentlemen, I would like to draw your attention to the dancing performance by the Princess Chulaporn Zion High School Chiang Rai students and the robotic dog from Chiang Mai University. The show is inspired by the beauty of technological advancement. Ladies and gentlemen, please give it up to the power of color. Here we go!
That was such an amazing performance indeed. Yes, absolutely. Ladies and gentlemen, we have a video presentation introducing the Thailand Japan Student ICT Fair 2022. Please enjoy watching. The Thailand Japan Student ICT Fair 2022 at Princess Chulaporn Sayan High School Chiang Rai is the academic event which brings together both online and on-site participation of the following schools. 17 Super Saiyan High Schools of Japan, Sapporo Kaisei Secondary School, Resume Kangeisho Junior and Senior High School, Fukushima Prefectural Fukushima High School, Tokai University Takanawadai Senior High School, Meijo University Senior High School, Incorporated School Ichikawa Gakuen, Ichikawa Junior and Senior High School, Tennoji Junior High School attached to Osaka Kyoiku University, Tokyo Tech High School of Science and Technology, Hiroshima University High School, Nara Prefectural Seisho High School, Nagasaki Minami Senior High School, Fukushima Reimei Junior and Senior High School, Seishin Gakuen High School and Junior High School, Bunkyo Gakuen University Girls High School, Oita Prefectural Maizuru High School, Tokyo Gakuke University Senior High School, Hyogo Prefectural Sanda Shounkan Senior High School, 11 Kousen, Toyota Kousen, Oyama Kousen, Kumamoto Kousen, Akachi Kousen, Tsuyama Kousen, Ibaraki Kousen, Fukushima Kousen, Nagano Kousen, Hachinohe Kousen, Sendai Kousen, Nagaoka Kousen. 23 high schools from all parts of Thailand. Mahidol Vithyanusorn School, Gamnert Vith Science Academy, Chitlada School, Kousen KMITL, Kousen KMUTT, Demonstration School, University of Payao, Chiang Mai University, Demonstration School, สภาราชินีตรังสกูลดอนตานวิทยาสกูลศรีนครินทราเดอะพรินเซสมาเธอร์สกูลลพบุรีท่าศิลาบำรุงราชสกูลร่อนทองพิทยาคมสกูลนวมินทราชูทิศพายัพสกูลบุญยวาทวิทยาลัยสกูลหอวังปทุมธานีสกูลขนอมพิทยาสกูลเชียงคานสกูลเป็นจมาราชรังสิต The Second School ชัยเกษมวิทยาสกูลแม่จันวิทยาคมสกูลอุตรดิตดารุณีสกูลดำรงราชสงเคราะห์สกูลยุพราชวิทยาลัยสกูล 12 Princess Chulaporn Sayan High Schools from all parts of Thailand Princess Chulaporn Sayan High School Chiang Rai for Upper Northern RegionPrincess Chulaporn Sayan High School Pitsanu Lok for Lower Northern Region. Princess Chulaporn Sayan High School Leh for Upper Northeastern Region. Princess Chulaporn Sayan High School Mukdahan for Middle Northeastern Region. Princess Chulaporn Sayan High School Buriram for Lower Northeastern Region. Princess Chulaporn Sayan High School Lopburi for Upper Central Region.Princess Chulaporn Sayan High School Pathum Thani for Central Region. Princess Chulaporn Sayan High School Chonburi for Eastern Region. Princess Chulaporn Sayan High School Phetchaburi for Lower Central Region. Princess Chulaporn Sayan High School Nakhon Si Thammarat for Upper Southern Region. Princess Chulaporn Sayan High School Trang for West Southern Region. Princess Chulaporn Sayan High School Satun for East Southern Region.122 projects on application of ICT or information and communication technology cover automatic control, robotics and artificial intelligence, software and smart electronics, virtual reality,
Internet of Things or IoT applications. Thailand Japan Student ICT Fair 2022 is an important step for inspiring high school students to be interested in science with emphasis on application of information and communication technology. Additionally, digital technology is the major trend in every part of the world and brought by the deepest understanding of the role of ICT, an innovative challenge. First, it is believed that ICT student projects will benefit our partnerships among Thai and Japanese students and teachers as well. The future advance in ICT plays a powerful role in development of industry, agriculture, healthcare, and all other activities for the driving of our economy and society. Thank you for being part of our dreams. We truly hope that Thailand Japan Student ICT Fair 2022 is a great challenge for students and also for fostering stronger friendship among the new generation of Japan and Thailand. Welcome to Thailand Japan Student ICT Fair 2022. Hope you're ready to share, learn, and enjoy. Ladies and gentlemen, next it's time for oral presentation. We would like to call upon the representative from Japan who will present the ICT project on the topic of Air Environment Observation and Control System from National Institute of Technology, Kosen, Fukushima College, Japan. Please give it up to Team Japan. Ladies and gentlemen, I'm Shion Saito. I'm Minato Abe. I'd like to talk about our study about environmental control system. The spread of COVID-19 has been a problem in recent years. COVID-19 can be prevented by ventilation, so we develop a system to ventilate rooms remotely or automatically. To further improve the prevention of infectious diseases, we also needed a function for logging the days and times the infectious disease outbreaks are likely to occur. This research aims to implement a special IoT system that measures and controls the air environment of a room with USB 32 and infrared communication. Our environmental control and observation system transmit measured environmental data to ambient. Ambient is a cloud service that can receive, store, and display measured data as graphs. And the system can also control the environment externally via the internet. Users can control their environment with clicks of a button using a phone, PC, and so on. We built devices with ESP32, BME280, CCS811, ambient and infrared LEDs. The ESP32 is a microcomputer that can connect to sensors and the internet. The BME280 measures temperature, humidity, and air pressure, and the CCS811 measures CO2 concentration. ESP32 acquires environmental data when users access a web page or click a button on the control screen. If users do not take any action, the system automatically retrieves data every minute. ESP32 updates the control screen and sends an infrared signal to equipment. The operation is shown below. Clicking the on button turns on the circulator and clicking the off button turns off it. After clicking the control button, click the set button to update the screen. In this video,
to prevent the CO2 concentration from rising above 1,000 ppm. The saturator is turned on if the CO2 concentration exceeds 1,000 ppm and turned off if it fell below 1,000 ppm. This control system has an odd control function to maintain a constant room air environment. The function automatically operates the air conditioning equipment when the predefined values exceed or fall below the thresholds preset in advance. We verify that the system meets our objective. First, these sensors can measure air environment data. Range of measurement is shown on the table. The figure also shows how the air condition of the classroom changed by ventilation. Environmental data of August 8. Classrooms obtained by using this system are shown. On this day, at just 12 o'clock, students came back to the classroom after taking a physical education class. Ventilation began soon thereafter, so the CO2 concentration quickly decreased. In conclusion, the device worked properly, realizing a comfortable environment and graphing environmental data. This means that the system can contribute to the prevention two methods. Environmental management, monitoring, and measures to prevent CO2 concentration. COVID-19 has many problems. Using this system, we want to solve these problems. Thank you for listening. Now it's your turn, Team Thailand. Please welcome the representative from Thailand presenting their ICT project under the name of Psychological SY System from Analysis of Emotional Tendency using Thai Text and Natural Language Processing, or NLP, from Prinsep Chulaporn Science High School, Chiang Rai. Please give a warm welcome. สวัสดีค่ะ Good morning, Your Excellency, distinguished guests and participants. Today, we are going to present you about our project named Psychological Advice System from Analysis of Emotional Tendency using Thai Tech and NLP. At the present times, mental health is a major problem that affects a mind or person, and likely to become a common problem in today's society. This problem is often caused by build-up of negative feeling over long times until it's developed into a serious mental illness. The Department of Thai Mental Health predicts that the number of Thai people who are suffering from mental illness will continue to rise steadily. In addition, the survey of people who post, comment, or went on Twitter show that there is still a group of people who need space to vent. But sometimes, venting or asking for advice on Twitter will have someone who coming to give advice without the right knowledge, which cut off misunderstanding. Therefore, we combine the writing therapy theory with creating an accessible web application to create a safe area and be able to give advice and comforting words for five emotions to user that we call Sajai.
Then we will move to the next part by Ms. Chenikan. Our project's objectives are to create a psychological advice system from analysis of emotional tendency using Tytex and NLP to develop a web application to provide initial advice for users to study user satisfaction on web application. Next, we would like to explain the workflow of our web application. Start with the user type what they want to complain about their daily life in the message box. Then the web application will be processed by NLP in AI for Thai. In sentiment analysis category, emoji prediction is selected. Then we change the emoji symbol to the 5 emotion according basic emotion. Give the result of emotional tendency analysis and will match the recommendations and comforting words. Finally, the result show on the web application. Then, Ms. Nantirat is going to take you to the next topic. Firstly, we want to show you our web application. Excuse me, Mr. Tichanon, can you open video, please? Thank you. This is our first website page. This is our first website page. They have some comforting words for how the user feel relaxed. Then, the user type their complaints in the blank. For example, when needs a day, rung rai rai ma, means today I have only encountered bad things. And when we have submit, if we have the result of the evaluating the accuracy of the person, if we have the result of analysis of emotion trend, that is a sadness, with comforting words and advice, it also suggests users get to know the 5 basic emotions as well. And the result of evaluating the accuracy of the processing system show that from the 50 cell test were processed sad emotions with an average accuracy of 100%, and from 5 all 5 emotions were processed with an average accuracy of 86%, and from 20 sample tests were processed with an average accuracy of 80%. From the satisfaction result sample shows that the satisfaction in terms of working according to the function was at a good level, and in terms of beauty and ease of use was at the excellent level. And here is the conclusion. Evaluation the accuracy of the processing system found that the application has ability to analyze user emotion and give accurate initial advice, but typing a lot of keyword in the message can make the result incorrect. In terms of satisfaction, resolved sample, it found that overall error score of the satisfaction was at the excellent level. The application has colorful design that is nice to use, can help users feel better and relaxed, and the components in the application are suitable for use. Our web application helps support users to take care of their mental health, making them better and healthier member of society. Thank you for your attention. สวัสดีค่ะ. Ladies and gentlemen, now we have come to the opening ceremony of Thailand Japan Student ICT Fair 2022. On behalf of the Princess Julapon Sign High School Chiang Rai, may I have the honor to invite Your Excellency, Mr. Oba Yuichi, the Deputy Chief of Mission and Minister of the Embassy of Japan to the Kingdom of Thailand, to deliver the congratulatory speech, please. His Excellency, Mr. Prayut Chan-o-cha, Prime Minister of Thailand. Her Excellency, Ms. Thorinut Tientong, Minister of Education of Thailand. Mr. Somwang Boonlayong, Deputy Governor of Chiang Rai Province, distinguished guests, professors, teachers, and students from both Thailand and Japan, Sawasdee krap,
and おはようございます。Before I begin, I'd like to extend my best wishes to Her Royal Highness Princess Pacharakityapa Narentira Tepayawadi and pray for a speedy and full recovery. Our thoughts are with the Thai people. And ladies and gentlemen, indeed, it is a great honor for me to be here with you today at the opening session of the Thailand-Japan Student ICT Fair 2022. I'd like to extend my congratulatory remarks on behalf of the government of Japan. I am very pleased to note that all the 12 Prince Chulapong Science High Schools have formed partnership agreements with Japan's super science high schools, which aim to breed world-class scientists. And it is very great, good to see many of you coming all the way from Japan, including my hometown Fukushima, and from various parts of Thailand. These partnerships have led to an active exchange of research and students, bringing about mutual benefits and synergies between our two countries. Education and science have no borders. I strongly believe that student exchange programs are natural ways to stimulate learning and intellectual curiosity of students at the practical level. And these programs prompt desire for further learning, nurturing student self-enhancement and self-confidence, building the belief that what they are learning here can extend well beyond their borders and have impact, leading to further ambitions down the road. This can lead to productive and fruitful results for our country's human capital. And furthermore, these exchange programs are meaningful in strengthening the feeling of friendship and bonding between our two countries. As you may know, this year marks the 135th anniversary of the establishment of Japan and Thailand diplomatic relationship. However, this century-long relationship requires constant upkeep, and programs like this should help at the grassroots level. Our cooperation, indeed, runs strong and deep, spanning across diverse areas, ranging from business, culture, sports, and food. With the broadening and deepening of our exchanges, Japan-Thailand relationship has been elevated to a comprehensive strategic partnership. This strong partnership was exhibited at APEC, which was successfully convened by the strong leadership of Prime Minister Prayut Chan-o-cha last month. And also Prime Minister Prayut and Prime Minister Kishida had a very productive meeting on that occasion. Already now about 6,000 Japanese companies are actively engaged in business in Thailand. And the base continues to grow, I believe. With the pandemic now largely under control, more and more exchanges of people are expected in the future. Exchange programs like this, in my view, should play a vital role in elevating our relationship to the next level. In efforts to further deepen our human resource partnership, the Japanese government is also collaborating very closely with the Thai government to promote Japan's course and education or intensive engineering programs in Thailand. From Princess Chulapong Science High Schools, many graduates have entered the Kosen engineering programs. We hope that graduates of Princess Chulapong Science High Schools can help support Thailand's important policy priorities, such as the BCG economy and Thailand 4.0, and that they also can serve as a bridge between our two countries for the future. And ladies and gentlemen,
at the very basis of any relationship is people. International student exchange is a great way to broaden our students' horizons and to foster mutual understanding. The exchange programs described do just that, I believe. I hope that you will all have a productive session this week and would like to extend my best wishes that cooperation between Prince Chulapong High Schools and Japan Super Science High Schools and Kosen can take our relationship to the next level. Thank you very much for your kind cooperation, attention. Thank you very much, Mr. Oba. And next, may I invite Mr. Somwang Bun Rayong, Deputy Governor of Chiang Rai, to deliver the welcoming remark on stage, please. กราบเรียนกระท่านพลเอกประยุทธ์จันทโอชานายกรัฐมนตรีเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านคณะครูคณะอาจารย์และนักเรียนทุกท่านครับผมกับผมครับนายสมหวังบุรยองรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายมีความยินดีเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะรองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำราชอาณาจักรไทยหัวหน้าส่วนราชการและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้มาร่วมงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์ ICT ของนักเรียนไทยและนักเรียนญี่ปุ่นJapan Thailand Student ICT Fair 2022ณโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเชียงรายจังหวัดเชียงรายในวันนี้จังหวัดเชียงรายนะครับในปัจจุบันนอกจากจะเป็นเมืองท่องเที่ยวทางเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติลำดับต้นๆของประเทศไทยแล้วยังเป็นศูนย์กลางธุรกิจทางการค้าและการลงทุนของเด็กและเยาวชนรวมทั้งการสร้างองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่จึงรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทุกท่านได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนรวมทั้งการสร้างความร่วมมือการถ่ายทอดองค์ความรู้สมัยใหม่ระหว่างนักเรียนไทยและนักเรียนญี่ปุ่นในนามของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายทุกท่านนับเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้มีโอกาสได้ให้การต้อนรับคณะท่านนายกรัฐมนตรีและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านในครั้งนี้จึงขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้านการศึกษาและเทคโนโลยีในพื้นที่จังหวัดเชียงรายมาณบัดนี้กราบขอบคุณครับ Thank you very much Mr. Somwang.Next, may I invite Your Excellency Dr. Huning Kalaya Sopponpanit, the Deputy Minister of Education of Thailand, to deliver the report of Princess Chulapon Science High School development on stage, please. กราบเรียนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีแขกผู้มีเกียรติสื่อมวลชนที่รักทุกท่านดิฉันดร.คุณหญิงกัลยาโสพลพานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการขอรายงานผลการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลไทยสืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2553มีมติอนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย
ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคโดยมีโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็นต้นแบบตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553จนสิ้นสุดโครงการในปี2561กระทรวงศึกษาธิการจึงได้รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลงานความสำเร็จของการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยและเห็นชอบให้เป็นงานประจำของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่5มีนาคม2562และต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่5ตุลาคม2564ให้ขยายโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเพิ่มขึ้นอีก6แห่งจาก12แห่งรวมเป็น18ครอบคลุมพื้นที่เขตตรวจราชการตามประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรีนับว่าเป็นวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของรัฐบาลชุดปัจจุบันในการขยายโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ในส่วนภูมิภาคเป็นการเพิ่มจำนวนผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาที่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพมีจิตวิญญาณที่จะพัฒนาตนเองให้ก้าวไปสู่ความเป็นนักวิจัยนักประดิษฐ์นักคิดค้นในอนาคตสร้างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับประเทศชาติเพื่อให้ประเทศชาติสามารถพึ่งตนเองได้มากขึ้นลดการพึ่งพาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากต่างประเทศเป็นไปตามนโยบายการพัฒนากำลังคนด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของรัฐบาลและเพื่อเป็นการกระจายโอกาสให้กับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ซึ่งมีกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศให้ได้รับโอกาสมากขึ้นการดำเนินงานของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยในช่วงที่ผ่านมาพบว่ามีผลงานดีเป็นอย่างยิ่งมีวัตถุประสงค์เป้าหมายที่ชัดเจนและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันอย่างมากโดยเฉพาะด้านการเตรียมความพร้อมกำลังคนระดับสูงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิศวกรรมคณิตศาสตร์และวัฒนธรรมดีงามของไทยย่อเราเรียกว่า STEAM Education เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบาย Thailand 4.0 รวมถึงการเตรียมกำลังคนระดับสูงทางด้าน STEAM เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับกลุ่มผู้ลงทุนจากประเทศต่างๆที่จะเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรม 4.0 ในโครงการ Eastern Economic Corridor EEC และโครงการอื่นๆของประเทศนอกจากนี้รัฐบาลยังได้สนับสนุนการพัฒนากำลังคนที่มีศักยภาพสูงด้านวิศวกรรมศาสตร์โดยมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่3มกราคม2561อนุมัติโครงการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยไปศึกษาต่อณสถาบันโคเซนประเทศญี่ปุ่นจำนวน24ทุนต่อมาคณะรัฐมนตรีเมื่อเข้าประชุมเมื่อวันที่4ธันวาคม2561ได้อนุมัติเพิ่มทุนอีก76ทุนรวมทั้งหมด6รุ่นโดยปัจจุบันมีนักเรียนทุนรุ่นที่1ถึง5ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยและกำลังศึกษาต่อณสถาบันโคเซนประเทศญี่ปุ่นจำนวน73คนและนักเรียนทุนจำนวนนี้มีมากกว่า10คนที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยทั้งในด้านผลการศึกษาที่ยอดเยี่ยมและผลงานรางวัลจากการแข่งขันในเวทีต่างๆโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยทุกแห่งนอกจากจะมีภารกิจในการจัดการศึกษาภายในโรงเรียนของตนเองแล้วยังมีภารกิจในการบริการวิชาการให้กับโรงเรียนอื่นๆในเขตพื้นที่บริการและเป็นศูนย์พัฒนาขยายองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในภูมิภาคต่างๆของประเทศอีกด้วยเช่นการช่วยเหลือสนับสนุน
การขับเคลื่อนโครงการวิทยาศาสตร์พลัง10ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลเห็นชอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการสนับสนุนช่วยเหลือทางวิชาการแก่โรงเรียนอื่นๆส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในวงกว้างของประเทศไทยจากผลการดำเนินงานและความสำเร็จดังกล่าวเกิดขึ้นภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลที่เล็งเห็นคุณค่าความสำคัญทางการศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาลในนามกระทรวงศึกษาธิการขอขอบพระคุณรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่ให้การสนับสนุนและให้ความสำคัญในด้านการศึกษาเป็นอย่างดีตลอดมาขอบพระคุณค่ะ Thank you very much Dr. คุณหญิงกัลยา And next it's my honor to invite Your Excellency Ms. Trinut Thien Thong the Minister of Education of Thailand to deliver the report of the event please เอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะท่านนายกรัฐมนตรีประธานในพิธีนะคะในนามของกระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการจัดงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์ทางด้าน ICT ของนักเรียนไทยและก็นักเรียนญี่ปุ่นนะคะหรือ Thailand Japan Student ICT Fair 2022นะคะรู้สึกขอบคุณท่านนายกเป็นอย่างสูงนะคะที่ท่านได้กรุณามาเป็นประธานในการเปิดงานในวันนี้นะคะซึ่งในการจัดมหกรรมสิ่งประดิษฐ์ในด้าน ICT ของนักเรียนไทยและนักเรียนญี่ปุ่นก็เกิดขึ้นแล้วก็สืบเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมความร่วมมือทางด้านวิชาการนะคะของกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยกับกลุ่มโรงเรียนโครงการ Super Science High School และสถาบันโคเซนประเทศญี่ปุ่นภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยกระทรวงศึกษาธิการวัฒนธรรมกีฬาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะเป็นองค์กรการร่วมมือของประธานของประเทศญี่ปุ่นซึ่งได้เริ่มทางด้านวิชาการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2554เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันโดยความสำเร็จในการร่วมมือทางด้านวิชาการของทั้งสองประเทศนะคะทั้งไทยและญี่ปุ่นได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของนักเรียนในการพัฒนาในเรื่องของนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีในหลายๆโครงการเป็นจำนวนมากที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศซึ่งในการจัดมหกรรมในวันนี้นะคะซึ่งก็จะจัดจนถึงวันที่23ธันวาคมนะคะเป็นเวทีที่จะได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประดิษฐ์ทางด้าน ICT ของนักเรียนไทยและญี่ปุ่นแล้วก็รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนของครูการแข่งขันโปรแกรมมิ่งแฮกเกอร์ทอนโดยการจับรูปแบบแบบเป็นไฮบริดนะคะของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยของเชียงรายผ่านระบบออนไลน์ภายใต้การจัดงานในครั้งนี้นะคะได้รับทีมงานที่เป็นมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงนะคะประกอบไปด้วยวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะคะแล้วก็ได้รับเกียรติจากท่านเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยซึ่งเป็นตัวแทนรัฐบาลญี่ปุ่นในการเข้าร่วมกับตัวแทนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยทั้งหมด12แห่งสถาบันที่เน้นการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวันนี้25แห่งกลุ่มโรงเรียน Super Science High School ของประเทศญี่ปุ่น17แห่งแล้วก็สถาบันโคเซนอีก11แห่งนะคะรวมผู้เข้าร่วมกว่า600คนในวันนี้นะคะในโอกาสนี้ก็เป็นเวลาสมควรแล้วนะคะขอกราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีนะคะท่านนายกรัฐมนตรีได้กรุณามอบโล่สนับสนุนนักเรียนผู้นำเสนอโครงการกล่าวเปิดงานแล้วก็ทำพิธีเปิดพร้อมชมนิทรรศการในลำดับต่อไปค่ะกราบขอบพระคุณค่ะ Thank you very much Ms. Trinut Ladies and gentlemen next we are approaching the moment of tokens of appreciation to our supporters and sponsors by Your Excellency General Prayut Chan-o-cha the Prime Minister of Thailand May I invite our sponsors according to the following order please Mr. Oba Yuichi, Deputy Chief of Mission and Minister of the Embassy of Japan to Thailand.
Mr. Suzuki Kasia, Chief Representative of the Japan International Cooperation Agency. Mr. Somwang Bunrayong, Deputy Governor of Chiang Rai. Associate Professor Dr. Piyapong Niamsap, the representative from Chiang Mai University. Dr. Tophan Thandon, the representative from Mae Pha Luang University. Dr. Naito Tomoyuki, Japanese keynote speaker from Kobe Institute of Computing, or KIC. Assistant Professor Dr. Anusha Pramwanghwa, Thai keynote speaker from Chiang Mai University. Representative student from National Institute of Technology Kosen Fukushima College. The team from Princess Chulaporn Science High School, Chiang Rai. ในโอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน Thailand Japan Student ICT Fair 2022ขอกราบเรียนเชิญครับ Ladies and gentlemen, at this auspicious moment, may I have the honor to invite Your Excellency General Prayut Chan Ocha, the Prime Minister of Thailand, to deliver the opening remark, please. สวัสดีครับท่านโอบะยูอิจิรองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงรายทุกท่านนะครับวันนี้ผมเดินทางมากับรัฐมนตรีหลายท่านที่เกี่ยวข้องในเรื่องการศึกษาในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเรานะครับเพื่อก้าวทันต่อโลกในยุคปัจจุบันและอนาคตนะครับท่านก็ทราบดีอยู่แล้วว่ารัฐบาลก็พยายามดำเนินการมาอย่างเต็มที่วันนี้อยากจะบอกว่าดีใจแล้วก็ยินดีมากๆที่ได้มีโอกาสมานั่งอยู่ตรงนี้และได้มาเห็นถึงความก้าวหน้าเห็นถึงความตั้งใจของบุคลากรทางการศึกษาทั้งของเราในส่วนรัฐบาลในส่วนของสถาบันการศึกษาของเราครูอาจารย์โดยเฉพาะยิ่งเพื่อนของเราก็คือจากประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งเราก็ได้มีความร่วมมือมีความสัมพันธ์ดีมายาวนานจริงๆแล้วเรามีความสัมพันธ์กันมากว่า400ปีนะท่านในอดีตที่ผ่านมาไทยกับญี่ปุ่นนะครับวันนี้ก็รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่ได้มาเป็นประธานในการเปิดงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์ทางด้าน ICT ของนักเรียนไทยและนักเรียนญี่ปุ่นในวันนี้ในเรื่องการนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางด้าน ICT ของนักเรียนไทยและนักเรียนญี่ปุ่นในครั้งนี้ถือว่าเป็นเวทีที่ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีโอกาสนำเสนอแลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมด้าน ICT ก็จะเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพในการจัดการศึกษาและศักยภาพของครูและนักเรียนทั้งสองประเทศอย่างดียิ่งนะครับผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางด้าน ICT ของนักเรียนดังกล่าวนั้นยังเป็นสิ่งที่จะส่งผลต่อเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาประเทศไทยในอนาคตโดยเฉพาะยิ่งนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศผมขอชื่นชมกระทรวงศึกษาธิการที่ได้สนับสนุนกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยกับสถาบันการศึกษาชั้นนำและหน่วยงานของประเทศญี่ปุ่น
จนทำให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการวิชาการที่แน่นแฟ้นและทำให้เกิดงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์ทางด้าน ICT ของนักเรียนไทยและนักเรียนญี่ปุ่นขึ้นซึ่งก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เปิดโอกาสให้นักเรียนทั้งสองประเทศได้แสดงความสามารถทางด้านวิชาการทางการแสดงศักยภาพในด้านการสร้างและพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดจนเป็นการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยระหว่างครูและนักเรียนที่มีคุณประโยชน์ต่อประเทศไทยและญี่ปุ่นนะครับผมอยากจะกล่าวในความรู้สึกของผมเองด้วยนะครับคือในการเป็นนายกรัฐมนตรีในการเป็นหัวหน้ารัฐบาลตลอดเวลาที่ผ่านมาหลายปีที่ผ่านมานั้นเราพยายามอย่างเต็มที่ในการที่มาในด้านการศึกษานะครับให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเพื่อให้เกิดทรัพยากรมนุษย์ที่มีขีดความสามารถที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศความต้องการของโลกความต้องการของอะไรก็แล้วแต่ในปัจจุบันวันนี้เราต้องปรับตัวทุกอย่างให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงนะครับโลกมีการเปลี่ยนแปลงทุกวันนะเพราะนั้นเราก็จำเป็นต้องปรับตัวเองให้สอดคล้องสถานการณ์โลกในวันนี้และวันหน้านะครับวันนี้เราอยู่ระหว่างรอยต่อระหว่างคนรุ่นเรารุ่นผมนะรุ่นอ่อนกว่าผมรุ่นเยาวชนเด็กจนถึงเด็กเกิดใหม่ทั้งหมดนี่คือห่วงโซ่ทางด้านการศึกษาห่วงโซ่ของทรัพยากรมนุษย์ของเราเพราะเราจะทำอย่างไรให้ทุกอย่างเนี่ยมันก้าวหน้าให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงวันนี้หลายอย่างมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วจะเห็นได้ว่าโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนะวันนี้ก็หลายประเทศได้รับผลกระทบนะครับก็เป็นกำลังใจให้กันและกันไม่ว่าจะหิมะตกมากนะครับอากาศหนาวมากนะซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในบางพื้นที่เพราะนั้นสิ่งวันนี้ที่เราทำวันนี้ก็คือเราทำเตรียมการเพื่ออนาคตไปด้วยเริ่มจากตัวเราเองก่อนนะเริ่มจากการเรียนรู้เริ่มจากการประยุกต์นะแล้วก็เกิดกระบวนการความคิดขึ้นมาว่าเออเราจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรผมในฐานะที่เป็นอดีตนักเรียนสมัยเด็กๆทุกคนในนี้ก็เป็นอดีตนักเรียนกันทั้งนั้นแหละนะพอเรียนจบหมดแล้วแล้วผมเห็นเมื่อกี้นี้ผมยังนึกอยากกลับมาเรียนใหม่อีกรอบหนึ่งนะคือสมัยก่อนเราไม่มีโอกาสแบบนี้นะครับการเรียนการสอบก็ไม่ใช่แบบนี้นะสิ่งที่ผมไปต่างประเทศมาแล้วได้มีการพบปะหารือกับเพื่อนของเรามิตรต่างประเทศของเราที่ผมชื่นชมก็คือญี่ปุ่นประเทศหนึ่งนะครับที่เป็นประเทศที่เป็นมิตรกับเรามายาวนานหลายอย่างความร่วมมือที่เราเกิดขึ้นกับญี่ปุ่นนั้นมีมากมากมายมหาศาลนะโดยเฉพาะในเรื่องของด้านเศรษฐกิจต่างๆที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับและมีส่วนร่วมกันมาโดยตลอดในหลายช่วงยุคและยุคต่อๆไปท่านกล่าวเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ขอขอบคุณนะครับประเทศญี่ปุ่นนะครับคนญี่ปุ่นทุกคนนะครับเรามีความสัมพันธ์ดีต่อกันแล้วก็จะมีไปยาวนานไม่มีวันสิ้นสุดนะครับด้วยความรักความปรารถนาดีที่มีให้กันสิ่งที่ผมเห็นเมื่อสักครู่นี้ผมเห็นถึงความแตกต่างหลายประการด้วยกันนะครับวันนี้เป็นการเปิดกว้างเปิดเวทีเปิดกระบวนทัศน์เปิดวิสัยทัศน์ให้ทุกคนได้มีโอกาสแสดงออกในสิ่งที่ตัวเองชอบตัวเองถนัดตัวเองได้ศึกษาและทำให้เกิดกระบวนการการความคิดขึ้นมาวันนี้เราต้องปรับการเรียนการสอนของเราให้รู้จักคิดให้เป็นนะคิดให้เป็นคิดไปสู่เป้าหมายนะที่ทุกคนต้องการนะครับเราจะต้องเปิดโลกในเรื่องการศึกษาของเราให้กว้างขึ้นคิดให้เป็นมีหลักคิดมีกระบวนการคิดแล้วนำไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการวันนี้เราต้องการแรงงานจำนวนมากนะในเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ต้องมีความรู้นะอย่างน้อยก็ต้องทำงานร่วมกับเครื่องมือได้เครื่องจักรได้อย่างน้อยวันหน้าก็ต้องทำงานกับหุ่นยนต์ได้ทำนองนี้ในเรื่องของแรงงานนะวันนี้เราก็ได้มีการจัดตั้งเราได้มีการดำเนินการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายของเราของเดิมอยู่5กลุ่มเป้าหมายด้วยกันแล้วเพิ่มอีก7กลุ่มเป้าหมายซึ่งทั้งหมดล้วนแล้วแต่ต้องการแรงงานหรือต้องการทรัพยากรมนุษย์ที่มีขีดความสามารถที่ตรงกับความต้องการของประเทศตรงความต้องการของผู้ประกอบการธุรกิจนะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องพัฒนาเพราะนั้นก็ต้องฝากกระทรวงศึกษานะครับผมเข้าใจดีถึงความยากง่ายในการดำเนินการในสิ่งเหล่านี้แต่ผมก็เห็นว่าหลายปีที่ผ่านมาก็เราได้มีการพัฒนาขึ้นตามลำดับ
แต่เราก็คงจะต้องเร่งคดีนะครับรัฐบาลก็จำเป็นที่ต้องหาทางที่จะช่วยเหลือสนับสนุนจะต้องพุ่งเป้าในการแก้ปัญหาพุ่งเป้าในเรื่องการสนับสนุนให้เป็นเรื่องของเราไม่งั้นมันก็ไปไม่ทันการนะครับวันนี้เราต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดนะวันนี้เราก็ต้องรัฐบาลมีนโยบายเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตเข้าไปด้วยนะเรากำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเข้าไปอีกแล้วเจอปัญหาโลกร้อนเข้าไปอีกนะหลายอย่างมันจะเกิดผลกระทบตามมาทั้งสิ้นผมจำได้สมัยเด็กผมชอบเรียนวิทยาศาสตร์นะถึงแม้จะเป็นโรงเรียนที่ไม่ได้มีชื่อเสียงแบบท่านแต่ผมชอบเรียนวิทยาศาสตร์เพราะสอนให้เรารู้จักคิดรู้จักคิดและส่วนใหญ่มันเป็นวิทยาศาสตร์ธรรมชาติทั้งสิ้นสมัยก่อนเนี่ยนั่นน่ะสมัยก่อนทุกประเทศในโลกใบนี้เรียนรู้จากวิทยาศาสตร์ธรรมชาติทั้งสิ้นแต่เมื่อทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงทุกคนก็เริ่มคิดว่าเออเราจะวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเหล่านั้นมาเป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์ได้อย่างไรนะทำยังไงเราจะสว่างเราจะไม่มืดทั้งวันทั้งคืนทำไมเราถึงยังไม่หนาวทำไมเราถึงยังไม่อะไรล่ะไม่รับผลกระทบจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติกลางวันกลางคืนใช่ไหมเพราะนั้นมันก็มีการคิดเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาโดยการนำมาสู่การเป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์ว่าจะแก้ไขปัญหาจากวิทยาศาสตร์ธรรมชาติอย่างไรทำให้ไม่เกิดขีดจำกัดในการดำรงชีวิตของพวกเรานั่นคือการพัฒนามาจากอดีตมาจนปัจจุบันแต่วันนี้โลกกำลังเดินไปไกลกว่านั้นแล้วนะครับไปในเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องนวัตกรรมเรื่องการใช้ดิจิตอล ICT ระบบ AI ต่างๆทั้งหมดวันนี้ผมดีใจนะครับที่เห็นเด็กๆทุกคนได้แสดงออกด้วยความมั่นใจว่าเออเราทำได้นะเราทำได้เพราะนั้นผมก็อยากให้ตรงเนี้ยเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะส่องประกายไปให้ยังโรงเรียนต่างๆให้มีการพัฒนาตัวเองนะครับผมก็เข้าใจแล้วครับว่ามันขีดความสามารถมันอาจจะต่างกันอยู่บ้างแต่ผมก็ได้เรียนกับท่านรัฐมนตรีไปแล้วว่าต้องหาวิธีการว่าทำยังไงจะกระตุ้นให้ทั้งครูทั้งนักเรียนได้มีโอกาสที่ได้คิดได้ร่วมมือกันหาวิธีการหาทางออกนะที่มันจะทำได้นะครับเราคงทำทั้งหมดพร้อมกันไม่ได้ในเวลาเดียวกันแต่เราจะสร้างการเรียนรู้เหล่านี้ไปยังโรงเรียนอื่นได้อย่างไรว่าวันนี้เขาเดินอย่างนี้แล้วเขาต้องเตรียมความพร้อมไว้นะถ้ารัฐบาลมีความพร้อมก็จะเติมให้อะไรให้เพิ่มให้นะครับเราคงไม่สามารถทำได้ทีเดียวทั้งหมดวันนี้เราพูดถึงวันนี้สิ่งประดิษฐ์ใช่ไหมแล้วเขาน่าจะมีเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องอะไรใช่ไหมฮะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือสิ่งที่เป็นประเด็นสำคัญผมจำได้ว่าไอ้คำว่า 4.0 เนี่ยผมหยิบหนังสือมาเล่มหนึ่งแล้วก็เขียนหน้าปกไว้คำว่าอุตสาหกรรม 4.0 แล้วก็ไปเปิดอ่านดูผมก็คิดตอนนั้นผมเพิ่งเป็นนายกรัฐมนตรีใหม่ๆเพราะไอ้คำนี้มันก็ดีนี่นะใช่ไหมผมก็เลยกำหนดขึ้นมาเป็นนโยบายของรัฐบาลเรื่องของ Thailand 4.0 นะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมได้จากการเรียนรู้ได้จากการอ่านได้จากอะไรมานะครับเพราะนั้นสิ่งต่างๆนี้ทุกคนมีพลังในตัวอยู่แล้วสำคัญว่ามันจะเอาออกมาได้อย่างไรนะความรักความชอบเรื่องอะไรบางคนไม่รู้เรียนจะจบแล้วยังไม่รู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกคนต้องมีจุดมุ่งหมายและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวัยตามต่างๆแต่ทุกคนจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาตามลำดับนะครับวันนี้ดีใจอีกอันอะไรรู้ไหมเดี๋ยวโหลดแอปไปให้ตะยกด้วยนะสปาใจอ่ะคือทำยังไงมันจะไม่หงุดหงิดไม่ปวดหัวทั้งวันนะมันต้องสปาใจซะหน่อยนะเราว่าเนาะถ้าวัดเนี่ยตรงนั้นเกินร้อยแน่เลยฉันเนี่ยนะเพราะว่ามันเทนชั่นมันเยอะในการทำงานเพราะงานมันเยอะนะแต่ทำยังไงมันจะไม่ส่งพลังลบออกมาแล้วก็ทำลายตัวเองใช่ไหมเพราะนั้นผมเห็นรอยยิ้มเห็นทุกคนมีความสุขผมก็มีความสุขด้วยแหละนะเมื่อวานนี้ผมก็ไปใต้สุดไปสงขลาพัทลุงไปเยี่ยมอุทกภัยน้ำท่วมนั่นก็อีกมุมหนึ่งนะครับของคนไทยของเราจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาทุกจังหวัดนั่นแหละวันนี้มานี่อนาคตแล้วนะมาเหนือสุดนะสรุปว่าสองวันนี้ใต้สุดมาเหนือสุดถึงกันแล้วและสิ่งที่ผมจะต้องไปทำคือเอาเหนือสุดกับใต้สุดเนี่ยทำยังไงจะไปตะวันออกตะวันตกทำไงจะทั้งหมดจะมิกซ์ขึ้นมาแล้วก็ให้มันเป็นพลังขึ้นมานะให้มันเข้มแข็งขึ้นนะประเทศไทยเรายังมีโอกาสอยู่มากมายพอสมควร
นะเราก็จำเป็นต้องร่วมแรงร่วมใจร่วมรักร่วมสามัคคีกันในการที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทยเพราะประเทศไทยไม่ใช่ใครเป็นของใครเป็นของพวกเราทุกคนนะครับที่อยู่มายาวนานแล้วหลายร้อยปีมาแล้วนะจนถึงปัจจุบันเราจะต้องรักษาไว้และทำให้ดีขึ้นดีขึ้นเป็นแผ่นดินที่มีคุณค่านะครับมีแกนหลักสำคัญชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นหลักใจหลักนำทางของพวกเราทุกคนขอขอบคุณอีกครั้งนะครับก็ขอบคุณสถานเอกอัครทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยกระทรวงสาธารณสุขการและหน่วยงานอื่นๆที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดกิจกรรมอันทรงคุณค่านี้ส่งผลให้เกิดแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนในการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไปผมขออวยพรให้การจัดงานในครั้งนี้ดำเนินการไปด้วยความราบรื่นเรียบร้อยและสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการและผมติดตามโครงการนี้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็สนับสนุนต่างๆที่สามารถดำเนินการได้ต่อไปให้มากที่สุดนะครับในอนาคตนะครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับกราบขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างสูงครับและในโอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดร่วมกับท่านรัฐมนตรีและท่านอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยกราบเรียนเชิญค่ะ Ladies and gentlemen I would like to invite Mr. Oba Yuichi the Deputy Chief of Mission and the Minister of the Embassy of Japan to Thailand Your Excellency Ms. Trinut Tiantong the Minister of Education of ThailandYour Excellency Dr. Khunying Kalaya Sopon Panit, the Deputy Minister of Education of Thailand. Ladies and gentlemen, and now it is the most important moment of the opening ceremony of Thailand-Japan Student ICT Fair 2022.Please join me in counting down together from 5 to 1 for this auspicious moment in which the Prime Minister marked the official opening ceremony. Let's start with 5, 4, 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, please give a big round of applause.ICT Fair 2022 has officially begun. And may I ask for your excellencies and minister to remain on the stage, please. ขอเชิญทุกท่านอยู่บนเวทีต่อเพื่อเป็นเกียรติถ่ายรูปครับ Ladies and gentlemen, now we finally reached to the last agenda for this morning, the photo session. For the first set, may I invite General Anupong Phaojinda, the Minister of Interior.Mr. Chaiwut Thanakamanusorn, the Minister of Digital Economy and Society. Mr. Suchat Chomklin, the Minister of Labor. Mr. Thanakorn Wangbungkhongchana, the Minister of Prime Minister Office. Mr. Pirapan Sarirathwipak, Secretary to the Prime Minister. Dr. Amphorn Pinasa, Secretary General of the Basic Education Commission. Dr. Ketip Supawanitthe Deputy Secretary General of the Basic Education Commission. Mr. Uchida Takeshi, First Secretary of the Embassy in Thailand. Mr. Suzuki Kasuya, Chief Representative of the Japan International Cooperation Agency. Deputy Governor of Chiang Rai, the Steering Committee of Princess Chulaporn Zion High School and Mentor University,
for the last set, may I invite the representative students from Princess Jurlapon Science High Schools, Super Science High Schools, and Cosens of Japan. Thank you very much to all the guests for joining the group photos together. Ladies and gentlemen, now the photo session is now complete. We would like to express our sincere gratitude to the Prime Minister General Prayut Chan-o-cha for being such an honorable chair in our opening ceremony. And please also accept our thankfulness, all distinguished guests, and the press. Ladies and gentlemen, right now the Prime Minister is leaving the hall. นั่งลงเลยครับคุณไม่ได้ดูดีหรอ
ขอบคุณครับขอบคุณครับไปไม่ได้ถ่ายเลยนะครับแล้วกระเป๋าคุณอยู่ไหมไม่คุณแล้วเมื่อกี้เผ็ดมากไม่ซีนใหญ่แล้วหรอซีนใหญ่ซีนใหญ่นะไม่เนี่ยค่ะเดี๋ยวฝั่งญี่ปุ่นบอลโลกฝั่งญี่ปุ่นครับสวัสดีค่ะจะเข้าไปเลยขอบคุณกันI'm sorry.
เลยครับขยับเลยครับขยับเลยครับขยับเลยขยับเลยหนึ่งสองสามครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวลุงฝ่ายที่เรียนวนได้ไหมครับขยันมองกล้องนะครับ1 2 3มานะครับ1 2 3โอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวพี่แต่งกระดาษครับพูดเลยก็ได้พูดเลยนะเสร็จทีนี้เราเดินอาคารนู้นครับสูงเริ่มต้นจากการบำบัดน้ำเสียครับโดยการติดตั้งเครื่องตรวจสอบในเพาะคุณภาพน้ำทำให้น้ำเสียที่ได้หลังจากการบำบัดนั้นจากที่จะมีค่าไขมันบริเวณผิวน้ำและกินเหนียวก็จะมีปริมาณน้อยลงครับก่อนที่เราจะปล่อยลงสู่แหล่งน้ำที่ไหลผ่านโรงเรียนครับก็คือเมื่อมีการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำภายในโรงเรียนครับก็เลยทำให้บริเวณตรงนี้นะครับมีน้ำเสียปะปนอยู่ทางเราก็เลยคิดว่าจะบำบัดน้ำเสียตรงนี้ด้วยครับด้วยการต่อยอดโครงงานของรุ่นพี่นะครับก็คือเซรามิกตัวนี้ครับเซรามิกตัวนี้ครับเป็นความร่วมมือและก็การอนุเคราะห์จากมหาลัยราชภัฏเชียงรายครับโดยวิธีการใช้ก็ดูทางนี้นะครับก็คือเอาไปติดกับกังหันนะครับโดยให้มันสัมผัสน้ำแล้วก็ขึ้นมารับแสงแดดครับมันจะสามารถเพิ่มค่าออกซิเจนในทางไฟฟ้าได้ครับเนาะครับทางนี้เหรอทางนี้มันเป็นไอ้ตัวหมุนเหรอใช่ครับแล้วนี่มันเป็นอะไรมีเนี่ยมันเป็นสารเคลือบครับเป็นสารเคลือบใช่ครับเคลือบแผ่นนี้ครับเคลือบแผ่นนี้ฮะครับแล้วเวลาสารตัวนี้นะครับมันโดนแดดก็จะสามารถย่อยพวกสารที่กันไม่ให้ออกซิเจนละลายในน้ำได้ครับเยี่ยมเลยครับวันนี้แหละเริ่มดีขึ้นจริงใช่ไหมใช่ครับก็ส่วนสุดท้ายก็จะเป็นส่วนของตัวกังหันค่ะพวกเราค่ะได้มีแนวคิดมาจากกังหันน้ำไทยพัฒนาค่ะโดย
จากรูปนะจะเห็นได้ว่าตัวกังหันใช้พัฒนาจะเป็นแบบใบพัดเดียวค่ะและมีขนาดใหญ่แล้วก็น้ำหนักมากค่ะแต่ในส่วนของพวกเราได้มีการเพิ่มเป็นใบพัดคู่และมีการลดขนาดลงให้มีน้ำหนักเบาค่ะอีกทั้งนะคะบนตัวใบพัดมีการเจาะรูเพื่อเพิ่มพื้นผิวสัมผัสของน้ำในการค่ะการทำแบบนี้นะคะจะเป็นการเพิ่มค่าออกซิเจนในน้ำอีกค่ะแล้วก็พวกเรายังมีการนำโซล่าเซลล์มาใช้เป็นแบบพลังงานในการขับเคลื่อนด้วยค่ะแล้วก็จากแนวคิดทั้ง3นี้นะคะจะเกิดเป็นแอปพลิเคชัน Home Assistant ค่ะซึ่งผ่านระบบ Internet of Things หรือพวกเรารู้จักกันว่า IoT ค่ะซึ่งสามารถควบคุมแล้วก็ตรวจสอบผลผ่านอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารต่างๆได้ค่ะแล้วก็ในส่วนของแอปพลิเคชันนะครับเราจะมีการวัดค่าคุณภาพน้ำครับโดยที่เราจะวัดค่าความเป็นกรดด่างของน้ำเป็นหลักครับแล้วก็จากกรมทรัพยากรบาดาล นะครับเขาบอกว่าค่าความเป็นกรดด่างของน้ำมีส่วนเกี่ยวข้องกับออกซิเจนในน้ำครับถ้าเกิดว่าค่าความเป็นกรดด่างของน้ำเป็นกลางครับค่าคาร์บอนไดออกไซด์ในน้ำมันจะน้อยออกซิเจนก็เลยเยอะครับส่วนฟังก์ชันถัดไปครับคือการเปิดปิดกังหันน้ำผ่านแอปพลิเคชันครับโดยพวกผมจะมีระบบอัตโนมัติครับซึ่งมันคือการตั้งค่าการทำงานของกังหันน้ำกับเซ็นเซอร์ตามเงื่อนไขได้ครับเช่นแบบผมอยากให้มันเปิดตอน8โมงก็จะเปิดตอน8โมงนะครับใช่ครับแล้วก็มีฟังก์ชันเพิ่มเติมนะคือการวัดสภาพอากาศวัดอุณหภูมิทิศทางและความเร็วลมปริมาณน้ำฝนแล้วก็ PM2.5 ครับแล้วก็นี่คือตารางวัดค่าครับว่าก่อนใช้งานกับหลังใช้งานกังหันน้ำเป็นยังไงจากที่สังเกตมันก็จะเห็นว่าค่าคุณภาพมันดีขึ้นกว่าเดิมครับใช่ครับใช่ครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างครับอันนี้มันพอบอกครับเราวัดอย่างเช่นผมยกตัวอย่างค่า VOD นะครับค่าปริมาณซีในน้ำคือปกติว่าค่า VOD ถ้าเกิดน้ำมันคุณภาพดีมันจะอยู่ประมาณ4-5ครับตอนแรกนะครับมัน5 1 2แล้วพอหลังใช้มันก็อยู่ประมาณ4ครับใช่ครับใช่ครับใช่ให้มันดีขึ้นใช่ไหมใช่ใช่แต่พอใช้ให้มายกฝนตัวที่ลาบก็ที่เจ็ดครับตึ๊บเดียวกว้างนิดนึงนะครับขออนุญาตขออีกนะครับลองขยับไปหลังนิดนึงนะครับมันกลางเดี๋ยวย่อนิดนึงครับขออนุญาตมองกล้องด้านกลางนะครับ 1 2 3อีกหนึ่งภาพครับ 1 2 3มินิฮาร์ดครับมินิฮาร์ด 1 2 3น้ำตีเข้าเลยครับคู่กันเลยครับขออีกนะครับทางข้างข้าเลยคะดีเจนั่งตีซ้ายฝาเลยเขาอยู่ด้วยต้องช่วยนะครับขออนุญาตมองกล้องนะครับ1 2 3ครับเรียบร้อยนะครับขอบคุณครับ
คครับขอบคุณมากครับท่านเดินทางไปมาตลอดไปมาเรื่อยๆไปตามน้องที่ไปเข้าไปที่นู่นนะครับเยอะมากคนด้วยเลยด้วยจะเรียกมันก็เป็นการประหารอากาศเรียนกันแล้วมาที่กวนนะคนกรุงโน่นมาทุ่งที่ท่าที่กว่าคณะทั้งหมดก็ช่วยกันทำไปทั้งหมดเลยทั้งหมดถ้าเราทำใช่มันคือปัญหามันเยอะถ้าเรามันเปลี่ยนไปเยอะโลกก็เปลี่ยนเยอะเราต้องเปลี่ยนไปด้วยความชาติของเอเมริกสุภาตุลเพื่อนหลานพ่อไปทำเลยพ่อเป็นคนไทยโอ้ยท่าเลยรอเหมือนมาพงเลยนี่นะมาหน้าใหม่นะคุณบอลอ่ะโอเคนะครับขออนุญาตมองกล้องนะครับ1 2 3ครับเรียบร้อยครับขอบมินิฮาร์ดด้วยครับ1 2 3ครับขอบคุณครับขอบคุณนะคุณหน้าเปิดทางเลยครับขอให้เลยสื่อทางนี้อีกขออนุญาตถ่ายที่นี่ครับสื่อทางนี้เปิดกว้างเลยครับสื่อถอยหลังเลยป้าขอบคุณครับขออนุญาตมองกล้องนะครับถ่ายหลังอีกครับถ่ายหลังอีก1 2 3ครับเรียบร้อยนะครับขอบคุณครับแชร์กันนะเราท่านอยากเรียนแบบนี้เรียนเผื่อลุงด้วยนะข้างหน้าเปิดข้างหลังหมดครับเปิดให้ช่างภาพข้างหลังให้เห็นด้วยเนาะหลบครับไม่ยอม
of the strategic relationship between our two nations. Thank you very much, Kompromat Park. And then, a short video clip will show. Kompromat Hackathon is a combination of two words, hack and marathon, where hack is used in the sense of exploratory programming. Thailand Dragon Game Programming Hackathon is a game programming competition for Thai students from research lab for science high schools and Japanese students from Pacific Institutes. Thailand Japan Game Programming Hackathon was supported by Japan International Cooperation Agency, or JICA, by dispatching Japan Overseas Cooperation Volunteers, or JOCVs, in computer science to Princeton Lab for Science High Schools and initiated the Thailand Japan Game Programming Hackathon. Thailand Japan Game Programming Hackathon is comprised of three committees. The first round of Thailand is among fourth year students of 16 years old of 12 Princess Lapon Sain High Schools, enslaving 12-based students. At the same time, the first round of Japan is among first year students of 16 years old of Kosei Institute's enslaving-based students. The final round is among the top 12 students of Princess Lapon Sain High Schools and the top students of Kosei Institute of Japan. The first Thailand-Japan Game Programming Hackathon was held in 2017, the preliminary round in Thailand at Princess Lapon Sain High School Putumkani, and the final round at Pimpia Onuma Hokkaido, Japan. In 2018, the preliminary round in Japan was held online with the cooperation of Oshima Kosei, the preliminary round in Thailand at Princess Lapon Sain High School Putumkani, and the final round at JICA Hiroshima, Japan. In 2019, the preliminary round in Thailand at Princess Lapon Sain High School Budapest, and the final round at Princess Lapon Sain High School Budapest, together with Thailand Japan Student ICT Fair. In 2020 to 2021, we could not be held due to COVID-19 pandemic. In 2022, the preliminary round in Thailand at Princess Lapon Sain High School Chinwai and the final round at Princess Lapon Sain High School Chinwai, together with Thailand Japan Student ICT Fair 2022 from the 20th to 23rd December 2022. The hackathon offers students an opportunity to develop initiative solutions and facilitate the students' cooperation and sharing of knowledge in order to boost the spread of innovative ideas that foster productivity growth and economic prosperity between Thailand and Japan. ตื่นขยะไทยหลังนิดนึงนะครับเห็นภาพไปกว้างๆให้หมดเลยนะครับพี่ขออนุญาตมองกล้องด้านกลางนะครับ1 2 3อีกหนึ่งภาพครับ1 2 3ครับเรียบร้อยครับขอบคุณครับแต่ละคนก็เป็นเพียงใช่ไหมก็แบ่งกัน
ขาแบ่งงานกันทำใช่ทำเองคือจะออกแบบแพทชี่ในเกมเหรอเขาแบ่งหน้าที่กันที่ทำเล่นคือวิธีการแล้วก็แบ่งงานที่ทำกันใช่ไหมใช่การทำเกมอะไรพูดหลายอย่างเขาบอกประกอบกันนะที่ได้ผิดไปแล้วมีร้านให้ร้านอะไรตรงนี้เปิดทางเลยนะครับโทษนะครับมาได้มาอ่ะมาถ่ายรูปที่ถ่ายเร็วถ่ายรูปถ่ายหน้าถ่ายรูปมาครับมายืนท่าได้เลยครับเชิญครับเมื่อยหน่อยเริ่มท่าไหนก็ถ่ายรูปหยุดแป๊บแรกท่าแรกไม่ยืนแล้วครับท่าแรกลงท่าแรกร่างกายดีนะไม่เป็นไรครับขออนุญาตมองกล้องนะครับ1 2 3อีกหนึ่งภาพครับ1 2 3ครับขอบคุณครับ
นี่ครับขออนุญาตฝั่งนี้นะครับI'm going to go back.
ขณะนี้นะคะท่านนายกก็นั่งรถรางไปยังศูนย์กีฬานะคะเพื่อที่จะไปเยี่ยมชมนิทรรศการโครงงานแบบโปสเตอร์ของนักเรียนทั้งไทยและนักเรียนญี่ปุ่นเลยนะคะซึ่งเป็นผลงานนวัตกรรมด้าน ICT นะคะแล้วก็จะมีผลงานของมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง2แห่งด้วยก็คือมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะโดยในปีนี้นะคะงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์ ICT ของนักเรียนไทยและนักเรียนญี่ปุ่นจะเริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะแล้วก็มีจนถึงวันที่23ธันวาคมนะคะมีมหาวิทยาลัยในไทยเป็นพี่เลี้ยงในการจัดกิจกรรม2แห่งนะคะก็คือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีผู้เข้าร่วมงานจากโรงเรียนทางญี่ปุ่น28โรงเรียนนะคะแล้วก็จากโรงเรียนทางฝั่งไทยเนี่ย37โรงเรียนนะคะรวมผู้เข้าร่วมงานกว่า500คนค่ะกิจกรรมภายในงานนะคะก็จะมีอย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้รับชมไปเมื่อสักครู่นี้นะคะมีการนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ICT ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง12แห่งนะคะโรงเรียนในพื้นที่บริการของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง12แห่งแล้วก็โรงเรียนรับเชิญในประเทศไทยนะคะรวมถึงโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำซูเปอร์ไซไฮสคูลและสถาบันโคเซนของญี่ปุ่นนะคะโดยจะมีการนำเสนอผลงานทั้งแบบโปสเตอร์และมีการนำเสนอทั้งแบบออรัลพรีเซนเทชันหรือการนำเสนอปากเปล่านะคะการนำเสนอปากเปล่าก็มีตัวอย่างให้คุณผู้ชมได้เห็นกันในช่วงพิธีเปิดนะคะแล้วก็เดี๋ยวการนำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์เดี๋ยวเราจะได้รับชมไปพร้อมๆกับท่านนายกนะคะในอีกสักครู่นี้นะคะนอกจากนี้ก็จะมีนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์ ICT อุปกรณ์ดิจิทัลหุ่นยนต์นะคะของมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงทั้ง2แห่งนะคะนิทรรศการอุปกรณ์อัตโนมัติในงานอุตสาหกรรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมของบริษัทเอกชนต่างๆนะคะมีการบรรยายนะคะโดยนักวิทยาศาสตร์ทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่นทางด้าน ICT นะคะมีกิจกรรม ICT Workshop สำหรับนักเรียนมีกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้าน ICT ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายรวมถึงมีการนำเสนอผลงานของครูในการจัดการเรียนการสอนด้าน ICT แล้วก็การแข่งขันการออกแบบเกมนะคะที่คุณผู้ชมได้เห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นเกมโปรแกรมมิ่งแฮกเกอร์ทอนนะคะที่ท่านนายกไปดูในหอสมุดที่มีน้องๆ นักเรียนนั่งกันอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เมื่อสักครู่นี้นะคะซึ่งครั้งนี้นะคะก็
มีโรงเรียนวิทยาศาสตร์รับเชิญ7แห่งนะคะที่เข้าร่วมงานนี้ด้วยนะคะได้แก่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์นะคะโรงเรียนจิตรดาสถาบันโคเซนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะสถาบันโคเซนจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังโรงเรียนกำเนิดวิทย์จังหวัดระยองนะคะโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาจังหวัดพะเยานะคะแล้วก็มีโรงเรียนในเขตพื้นที่ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเชียงราย4แห่งที่เป็นโรงเรียนรับเชิญนะคะก็คือโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยและโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพจังหวัดเชียงใหม่นะคะโรงเรียนบุญยวาทวิทยาลัยจังหวัดลำปางและโรงเรียนดำรงราชสงเคราะห์จังหวัดเชียงรายค่ะตอนนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงบริเวณศูนย์กีฬาแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะติดตามนายกรัฐมนตรีไปรับชมนิทรรศการโครงงานแบบโปสเตอร์ของนักเรียนไทยและนักเรียนญี่ปุ่นกันค่ะไปรับฟังเสียงบรรยากาศในพื้นที่กันค่ะครับ
รับโครงการของเรานะครับก็จะเกี่ยวกับการพยากรณ์สภาพอากาศครับซึ่งมันต้องอาศัยปริมาณทางดูดที่ยมได้ยาเนี่ยหลากหลายปริมาณร่วมกันความดันอุณหภูมิเนี่ยครับซึ่งปริมาณส่วนใหญ่เนี่ยมีข้อมูลที่ตรวจวัดได้ด้วยเครื่องมืออัตโนมัติครับแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งปริมาณครับนั่นคือประเภทของนี่ที่จำเป็นต้องอาศัยมนุษย์ในการสังเกตและบันทึกผลครับนั้นพวกเราจึงได้พัฒนาปัญญาประดิษฐ์ในการทดแทนประเภทเองโดยใช้อาการโน้มผ่านเพื่อในการใช้ที่ภาพอากาศแล้วเราก็จะเอาข้อมูลที่ได้จากประเภทเองไปใช้ร่วมกับปริมาณความเร็วที่จะเพื่อการประกอบภาพอากาศได้มีความแน่นอนมากยิ่งที่มันจะมีราคาที่สูงนะครับมันจะหนักมากแล้วก็กินขนาดใหญ่ครับ
ก็เลยแก้ปัญหาด้วยการใช้พลาสติกสร้างให้มันมีราคาที่ถูกหนึ่งครับแล้วก็มีน้ำหนักที่เบาลงแล้วเราก็จะใช้เป็นทุกอย่างเป็นว่าระบบอิเล็กทรอนิกส์ครับเพื่อให้มันสามารถเล่นเสียงออกมาได้ครับโดยที่จะมีราคาที่ลดลงมาจากโม้ใหญ่แบบเดิมครับแล้วก็สามารถแก้ปัญหาโม้ใหญ่ที่หนักมากแล้วก็ไม่หายได้สามารถทำได้เลยครับต้องขออภัยนะครับที่ระบบไม่ดังตัวไม่ดังเท่าไหร่ระบบเบาไม่ได้ยินและสามารถใช้ด้วยดีได้ตัวทั้งแรกเนี่ยค่ะหนูคิดว่าอยากจะเอาตัวทั้งแรก
การที่จะเป็นปกติและเวลาอยู่ปกตินี้นะครับจะมีการรีเซ็ตเวลาอะไรต่างๆไปเรื่อยๆครับซึ่งกดไฟได้นะคะคือมันเป็นระบบการเตือนการแจ้งเตือนค่ะซึ่งมันจะขึ้นกับผู้ใช้งานระเบียบวินัยของผู้ใช้งานว่าผู้ใช้งานเนี่ยต้องออกไปจะมีระบบเซนเซอร์ที่คอยค่ะให้ออกมาทำกิจกรรมต่างๆตามที่จะต้องอยู่หน้าจอค่ะซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ดีกับนักเรียนในวัยเรียนเราค่ะไปแล้วก็หาในการแยกแยะว่าอะไร
จากอาหารได้สามารถสแกนแล้วก็เห็นว่าเป็นอาหารของประเทศไทยอยู่ที่ไหนแล้วก็ชื่ออาหารอะไรแล้วข้อมูลแล้วเฟซบุ๊กด้วยครับเราจะขายข้าวแต่ข้าวมันเป็นเชืดวงคนดูคนทำดวงดูดวงใครดวงเดียวนะ
คุณพี่ว่าจะดูดีหรือไม่ดีคุณจะออกจากบ้านจะยังตามต่อไปไหมเพราะว่าคนโตที่ไหนมีไปไหมครับไม่ได้ดูแล้วห้องห้ามคนแอบดูน้องก็ถ่ายพร้อมกันเลยได้ไหมครับต้องมาเลยนะครับ
ขออนุญาตมองกล้องนะครับ1 2 3ครับเรียบร้อยนะครับครับเตอร์ชนบุญจบสำหรับการไลฟ์ติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีในช่วงเช้าวันนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงบ่ายท่านนายกจะเดินทางไปเยี่ยมชมโครงการนำร่องเกษตรดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี 5G ที่ตำบลป่งผาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายณศูนย์ฝึกอบรมผาหมีนะคะก็คุณผู้ชมสามารถติดตามภารกิจในช่วงบ่ายได้ในเวลาประมาณ 14:00 นตอนนี้ทีมงานไทยคู่ฟ้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะท่านนายกจะได้สัมภาษณ์ของเด็กๆไหมคะงานเด็กๆอะไรอย่างนี้อะไรนะจุดนี้ค่ะมาถึงก็มีความสุขในถ้าถามเรื่องการเมืองเมื่อไหร่ฉันไปทันทีเลยนะวันนี้ก็มาเย็นเกี่ยวข้องกับโมเซนนี่คือการศึกษาในยุคปัจจุบันนะครับเพราะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันจะใช้เครื่องมือใช้อุปกรณ์ใช้ที่มีข้อประกอบทั้งสิ้นเห็นว่าที่เด็กๆที่โปรแกรมหลายโปรแกรมขึ้นมาในห้องเมื่อกี้นะนี่คือสิ่งที่มันเป็นโลกอนาคตแล้วมันเกิดขึ้นมาแล้วไงเพราะนั้นเราก็ดีๆไว้ได้มาพบกับเด็กนักเรียนครูทั้งผู้ร่วมกิจกรรมมาเนี่ยนะเขามีความกระตือรือร้นแล้วก็ไม่คิดอะไรที่ไร้สาระเอาเวลามาคิดเรื่องโปรแกรมผมคิดว่านี่แหละคืออนาคตของประเทศไทยเราต้องการพัฒนาคุณภาพความรู้เป็นที่หรือและการพัฒนาความรู้ต้องสร้างความรู้สึกให้เขารู้สึกว่าเขาอยากทำอะไรให้เกิดประโยชน์ไม่ทำอะไรที่มันเสียหายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ตรงจุดถ้ารับคนเลยขึ้นชมเลยนะเนี่ยและทั้งภาษาไทยทั้งภาษาญี่ปุ่นมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันมีทุนการศึกษาร่วมกันนะครับนี่คือความร่วมมือทางด้านการศึกษาสิ่งที่ทุกท่านเคยถามผมว่าเอ๊ะเราทำไมเห็นตามเรื่องปฏิรูปคนเราทำมาเริ่มต้นมาตั้งนานแล้วล่ะแล้วก็ค่อยเดินมาเรื่อยๆมันไม่ง่ายนะครับเพราะสถานการณ์มันต้องอยู่ที่ทัศนคติของคนที่ในพวกเรานี้ด้วยล่ะนะต้องเข้าใจว่าอะไรคือการศึกษาการสอนประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะหลายส่วนตัวประกอบเพราะนั้นทุกอย่างมันไม่ใช่ว่าโรงเรียนดีแล้วเด็กก็จะดีไปด้วยไม่ใช่โรงเรียนก็ดีครูก็ต้องดีเด็กนักเรียนก็ต้องดีสังคมครอบครัวก็ต้องดีเราทำทุกอย่างให้มันดีพร้อมๆกันเนี่ยมันถึงจะไปได้เร็วกว่าเดิมเข้าใจป่ะเข้าใจไม่แบบจะพูดในเชิงนายกพูดหน่อยนี่แบบนี้นะและทางการศึกษาท่านมีวิธีพูดของเขาแต่นี่คือสิ่งที่เราก้าวหน้ามันนานแล้วจำได้ไหมไทยแลนด์ 4.0 ที่ใครเป็นคนเริ่มไปแล้วบอกเราไม่มีผลงานได้ยังไง
คุณจะอะไรให้มันทันใจขนาดนั้นเราก็นี่ไงนี่ไงผลงานเนี่ยหลายปีที่ผ่านมาได้นี่แล้วไงเข้าใจเปล่านะเมื่อกี้มันมีโปรแกรมอยู่โปรแกรมนึงอะไรนะตาปาใจไปใช้ซะด้วยแล้วกันนายกคะ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 ไปเร็วทุกคน